คนสวัสดีครับนี่คือพระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ด้านกงขวานั้นเป็นพระอัฐินะฮะของพระมหาอัครมเหสีของพระองค์นะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันทุกคนนี่คือที่วัดอินทารามนะฮะวัดอินทารามวรวิหารนะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนนี่คือพระวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับไปดูที่ประทับของพระองค์ท่านอันจริงๆนะครับเรียกว่าเป็นที่ประทับของจริงที่ท่านที่ยังมีชีวิตอยู่พระองค์ตอนนั้นท่านนั่งอย่างนี้ฮะเป็นพระแท่นนะฮะทุกคนนี่ฮะพระแท่นของจริงอันนี้เลยฮะขนาดนี้เลยนะฮะเป็นที่บรรทมพักผ่อนพระอริอิริยาบถนี่หลวงพ่อดำนี่พระวิหารนี่นะครับทุกคนถึงประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินว่าตอนเด็กๆเนี่ยอายุ9ขวบเนี่ยพระยาจักรีได้นำไปฝากเรียนนะฮะเอาไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมตอนนั้นเจ้าพระยาจักรีไปเลี้ยงนะครับแต่ว่าตอนเกิดเนี่ยท่านเกิดในสมัยพระบรมอยู่หัวพระบรมโกศนะฮะสำหรับพระเจ้าตากสินแล้วก็ได้ไปเป็นเขาเรียกว่าไปเป็นเจ้าเมืองตากแล้วก็ได้มีนายทองดีเป็นทหารคู่ใจซึ่งต่อมานายทองดีเนี่ยก็คือพระยาพิชัยดาบหักนั่นเองก็มีการเขาเรียกว่าแต่งตั้งใหเหมือนกับเป็นดูแลนะฮะช่วยรับราชการสงครามเพื่อป้องกันพม่าตอนนั้นพม่าเนี่ยเขาก็แรงมากนะฮะนะครับนี่ฮะฉันรวมกำลังไปถึงนู่นเลยนะทุกคนที่อุตรดิตถ์เมืองพิชัยแล้วก็ไประยองนะฮะพม่าก็กำลังควานอยู่ตลอดทางนะฮะตอนนั้นโอ้แบบสู้ศึกกันใหญ่โตแบบว่าลำบากมากนะฮะกว่าจะได้กอบกู้เอกราชได้ทุกคนนี่ฮะยาไปถึงตรงนู้นเลยค่ะท่อนนี้เลยทุกคนมีเวลาต้องอ่านให้ละเอียดเลยนะครับจะได้เข้าใจความจริงนี่ฮะพระเจ้าตากนะฮะสงครามเก้าทัพอะไรต่างๆแบบวีรกรรมของพระองค์ท่านนะฮะแล้วก็นะฮะขณะที่พระองค์ท่านอายุ34ปีก็ได้ทรงพระนามว่าสมเด็จพระศรีสันเพชรหรือสมเด็จพระราพระบรมราชาที่4แต่ประชาชนก็ยังเรียกท่านว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินมหาราชนะปราบดาบพิเศษนะตอนนั้นนะครับโอ้ถ้าเกิดเล่ารายละเอียดกันเนาะพระองค์ท่านตรงสวรรคตตอนที่พระชนมายุแค่เท่าไหร่48พรรษาเองนะทุกคนแต่ว่าตอนปราบดาพิเศษอ่ะนะเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยพระองค์ท่านเพิ่งจะ34นะครับตอนนั้นวัดกว้างขวางมากนี่คือวิหารประดิษฐานพุทธรูปสมัยอยุธยาทุกคนโอ้สวยอลังการเดี๋ยวเราไปโดนัทแฟนฉันฮะทุกคนตรงนี้ก็ไม่ไกลจากวัดอินทารามโดนัทแฟนฉันจะอยู่ตรงวงเวียนใหญ่สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่กรุงธนบุรีแถวนั้นไม่ไกลโดนัทดังมากอลังการมากไปเดี๋ยวฝนจะตกซะก่อนลบเมมแป๊บนึงจะได้ไปถ่ายมาฝากทุกคนนะครับทุกคนจ้าสวยมากพระพุทธชินวรทุกคนเอ้าก็วันนี้วันศุกร์อ่ะทำไมเขาปิดอ่ะทุกคนเราจะสักการะไหว้พระพุทธชินวรก็ปิดหมดเลยทุกคนเนี่ยเพิ่งจะบ่ายสองเองทำไมเขาปิดหมดเลยวันนี้วันศุกร์อ่ะไม่เป็นไรฮะเราถือว่าเรามาถึงแล้วนะฮะทุกคนขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับได้เข้าดูโฮสเทลกันแต่ว่าดูนัดแฟนฉันก่อนเนาะไปดูซิบรรยากาศเป็นยังไงทุกคนนี่ฮะวัดอินทารามวรวิหารทุกคน